กรณีแรงงานต่างด้าวในตลาดกลางกุ้งจังหวัดสมุทรสาครเป็นโควิด -19 แล้วก็ทำให้ตอนนี้เนี่ยนะคะอุตสาหกรรมกุ้งและก็เกี่ยวเนื่องกับอาหารทะเลก็พลอยได้รับผลกระทบไปด้วยนะคะเราจะได้ยินคนถามคนพูดกันตลอดว่าไม่กล้ากินแล้วกุ้งอาหารทะเลก็ไม่กล้ากินนะคะทั้งที่จริงๆแล้วตลาดกลางกุ้งเนี่ยก็เป็นส่วนของกุ้งเลี้ยงด้วยซ้ำแต่ตอนนี้เนี่ยคนก็กลัวกันไปหมดกุ้งก็ไม่กินหมึกคือไม่กินเลยอาหารทะเลแน่นอนหลีกเลี่ยงหลีกเลี่ยงแล้วก็กลัวกันนะคะหลายๆครั้งที่มีการแถลงจากทางกระทรวงสาธารณสุขคุณหมอก็จะย้ำเรื่องนี้มาโดยตลอดแต่ว่าวันนี้เนี่ยจะพามาไขข้อข้องใจให้สบายใจให้ได้ทราบข้อเท็จจริงกันอีกครั้งหนึ่งนะคะกับทาง